ตื่นเต้นมากๆครับที่ได้มาร่วมงาน Last Beauty Award 2023ครับเพราะว่าอันนี้ดีมั้ยดีเพราะว่ามีเค้าเรียกอะไรมีอินฟลูเอนเซอร์มีช่างแต่งหน้าเค้าเรียกอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าเรียกอะไรบ้างแต่ว่าแบบคนมาเยอะมากเลยเต็มแล้วครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกเหมือนกันเลยครับดีใจครับที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจที่จะได้เป็นหนึ่งในเรียกว่าอะไรอีเวนท์ที่ดีๆของลาซาด้าครับปกติมีโอกาสได้ซื้อของบิวตี้บ่อยไหมครับสินค้าบิวตี้อะไรนะมีโอกาสได้ซื้อสินค้าบิวตี้บ่อยไหมโอ้ได้ซื้ออยู่แล้วครับสกินแคร์อะไรพวกนี้ต้องมีอยู่แล้วใช้ชีวิตประจำวันครับเอาผมซื้อนี่ครับลิปมันครับผมชอบปากแห้งก็เลยใช้ไม่ชอบปากอะไรครับไม่ชอบปากแห้งใช่ไหมใช่ผมชอบปากแห้งก็เลยแบบก็เลยทาลิปมันหน่อยเวลาเลือกซื้อจะซื้อที่ไหนครับ Lush Beauty นะครับในแอปลาซาด้าเทคนิคการดูแลตัวเองบ้างเทคนิคการดูแลตัวเองครับเป็นยังไงบ้างก็ปกติครับออกกำลังกายกินอาหารที่มันมีประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วก็มีถ้าอยากแบบหน้าดีก็ต้องใช้แบบสกินแคร์อะไรเงี้ยครับแล้วสกินแคร์ถ้าสมมติว่าไม่รู้เนี่ยว่าจะซื้อที่ไหนเนี่ยก็ต้องบนแอป Lazada ครับตรงโหมดเขาเรียกว่า Lush Beauty ครับเต็มราคาจริงวิธีการดูแลตัวเองจริงครับจริงนี่คือเรียกว่าวิธีสุดท้ายนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะถูกต้องการซื้อสกินแคร์ Lush Beauty นี่มันถือว่าเป็นอะไรที่มันจำเป็นว่าในยุคสมัยนี้ใช่แต่ว่าการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็การออกกำลังกายก็สิ่งที่สำคัญครับแต่การซื้อของ Lush Beauty ก็สำคัญที่สุดครับอยากฝากอะไรถึงกับแฟนๆของ Lazada บ้างครับแฟนๆของ Lazada ครับครับก็เดี๋ยววันที่21ถึง24นี้ครับจะมีแคมเปญครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนำพวก beauty item ครับมาที่ได้รับรางวัลจากวันนี้อะไรเงี้ยก็มาเขาเรียกอะไรมาเปิดขายในแอปอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามกันครับพูดถึงคอนเสิร์ตหน่อยเป็นไงบ้างคะจากคอนเสิร์ตขายหมดแล้วโอ้ยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างรู้สึกดีครับรู้สึกดีงามมากเลยครับไม่คิดว่าเราจะได้มีรอบสองกันเนาะแต่ว่าดีก็โอ้โหสุดยอดไปเลยใช่แต่ว่าตอนนี้บัตรรอบสองยังเหลืออยู่นะครับสามารถไปซื้อได้ใช่จริงๆเราคิดไหมคะว่าแบบว่ามันจะแบบหมดไวขนาดนี้แล้วก็ต้องมาเพิ่มรอบอีกรอบนึงครับก็ไม่คิดเหมือนกันก็แต่ก็มีแอบคิดนะว่าอยากได้รอบสองแต่ว่าอาจจะฝันสูงไปหรือเปล่าถ้ารอบสองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผลลัพธ์ออกมาเป็นจริงก็รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆเพราะว่าเตรียมโชว์ไว้แล้วนะครับสถานที่ค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากเลยนะคะสเกลใหญ่มากอะไรเงี้ยยังกังวลอะไรไหมหรอครับไม่กังวลครับไม่ผมมีความสุขเวทีแค่นั้นก็พอครับเตรียมโชว์ไว้กี่โชว์ครับเตรียมโชว์ไว้กี่โชว์หลายโชว์เลยครับก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ากี่โชว์แต่ว่าเยอะมากมีแบบให้โชว์สกิลหลายอย่างมากเลยจะมีนายอ่ะครับเตรียมอะไรไปบ้างเยอะไหมขนาดไหนเตรียมไว้เยอะเลยครับเตรียมไว้เยอะเลยมีโชว์อะไรที่ผู้คนยังไม่เคยเห็นกันแล้วก็มีโชว์ที่มีอะไรน่าเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนดูแต่คนบอกเปิดฉากมาก็รู้สึกอลังการแล้วแบบทีเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาค่อนข้างอลังการอลังการเลยเหรอครับเอออลังการเลยโอ้โหแล้วของกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยใครบอกเนี่ยหลายคนแฟนคลับจริงเหรอในคอมเมนต์น่ะเต็มเลยอย่ามาแล้วให้ผมลอยเลยครับก็นั่นแหละก็ขอบคุณครับที่ชมว่าอลังการนะครับขอบคุณมากก็ยกเครดิตให้พี่ทีมงานครับพี่ทีมงานทำออกมาได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยทีเซอร์ก็จะเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยทำออกมาได้ดีมากแขกรับเชิญนะคะจะมีไหมแขกรับเชิญเหรอครับมีแน่นอนครับแต่ว่าไม่บอกว่าใครอย่าไม่เซอร์ไพรส์เราออกไอเดียกับพี่เชิญเขาไปยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับก็ออกไอเดียยังไงบ้างใช่ไหมออกไอเดียยังไงเหรอก็ไม่ได้ออกไอเดียอะไรมากหรอกครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วกันที่เรายังไม่ได้ทำมาก่อนแล้วคนอื่นยังไม่เคยเห็นว่าเราทำสิ่งนี้ได้ใช่แล้วก็อาจจะเป็นสกิลที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเพิ่มไปอีกสกิลหนึ่ง
ช่ครับก็จะเป็นความฝันเมื่อเด็กก็มีอยู่ในคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันครับอยากทำหลักคือแบบคาดหวังมากกดดันบ้างไหมครับคาดหวังมากกดดันบ้างไหมคาดหวังหมายถึงผมคาดหวังคาดหวังอ๋อเฮ้ยทำไมขอโทษเป็นต้องดุขนาดไหนก็ได้ไหมหลายคนคาดหวังกับคอนเสิร์ตนี้โอเคหลายคนคาดหวังกับคอนเสิร์ตนี้กดดันไหมกดดันอยู่แล้วครับเพราะว่าก็อยากทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้คนที่ซื้อบัตรมาไม่เสียดายที่มาดูอะไรเงี้ยครับก็คาดหวังครับแต่ว่าก็จะไม่เครียดขนาดนั้นครับอย่างนี้คือเป็นการแบบว่าเติมเต็มความฝันของเราได้แบบเกือบครบไหมครับผมพอใกล้วันแล้วเราต้องเตรียมตัวหนักกว่าเดิมไหมครับเตรียมตัวหนักกว่าเดิมไหมเตรียมตัวน่าจะหนักกว่าเดิมใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเขาเรียกอะไรเป็นคอนเสิร์ตคู่ของพวกเราสองคนเลยอะไรเงี้ยก็เลยถือว่ามันต้องแบบต้องเอาหน่อยเพื่อเอาใช่ตอนนี้ความพร้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับคู่เราความพร้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับยังไม่ได้ตอบเลยร้อยเปอร์เซ็นต์บอกไปเลย10%ครับ10%โอ้น้อยไปเปล่าคุณพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมพร้อมประมาณ50%แล้วผมช้าหน่อยโทษครับน้องขยับไปหน่อยโอเคขยับไปหน่อยแขกรับเชิญที่เราบอกว่าอยากได้เขามาร่วมแดนมากๆเนี่ยได้เริ่มดิวเขาหรือยังมีติดต่อแล้วครับถ้าไม่ติดต่อเดี๋ยวจะไม่ทันคอนเสิร์ตครับตอนนี้สักกี่คนอ่ะผมไม่บอกครับรอรุ่นดีกว่าอย่าถามเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะรุ่นอย่าถามเยอะขอโทษครับนี่คือการสัมภาษณ์ครับเพื่อนขอโทษครับขอโทษบัตรรอบสองเหลือชวนหรืออยากค่ะชวนให้แฟนมาซื้อกันเยอะๆน้อยอ่ะไม่เยอะชวนเลยเพื่อนคอนเสิร์ตนะครับชื่อว่า Gemini Code My Turn Concert ครับจัดขึ้นที่ Impact Arena มีวันที่26และ27สิงหาคมครับตอนนี้26หมดแล้ว27ตามมาครับแต่ว่ายังไม่หมดทุกคนก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับเป็นโชว์ที่พวกเราตั้งใจให้ทุกคนดูมากครับแล้วก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จของพวกเราเนาะครับผมใช่เพื่อนดีมากถ้าพลาดแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าพลาดแล้วก็ไม่ได้ดูก็แค่นั้นถ้าพลาดแล้วจะเสียดายเลยจะเสียดายที่ไม่ได้รับแรงกระแทกจากพวกเราสองคนเพราะว่าเราเตรียมแรงกระแทกกันเรียบร้อยแล้วครับรอให้ทุกคนรับอยู่แล้วมันกระแทกยังไงอ่ะมันกระแทกยังไงก็ต้องไปรอดูในคอนเสิร์ตจะกระแทกแรงจะกระแทกเบาถ้า 100% นี่เรากระแทกเท่าไหร่อ่ะครับผมบอกเลย 100% ไม่พอสำหรับผมผมใส่เข้าไป 100% แน่นอนนี่คือขิงแล้วใช่มั้ยคะขิงข้างๆหรือเปล่าอ๋อจะมีนายหลังเลยโอ๊ยคนนี้แรงกว่าผมเยอะไม่เป็นไรครับผมไม่กระแทกดีกว่าเดี๋ยวไม่กระแทกเหรอไม่กระแทกดีกว่าอ๋อถามถึงเปลี่ยนตัวโปรเจกต์ที่ทางของเราอ๋อว่าจะมีซีรีส์คู่อ๋อครับจะเป็นยังไงบ้างคะยังไงบ้างล่ะตอนนี้เราพูดอะไรไม่ได้เยอะครับเพราะว่าพูดได้ใช่ครับพูดไม่ได้เลยแต่ว่า 23.5 ก็เราไม่ได้เล่นแล้วใช่เสียดายเนาะจริงๆอยากเล่นบทน็อตไนท์มากเลยแต่ว่าก็จะมีซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่งครับเป็นซีรีส์คู่ของพวกเราที่เราเป็นรับเป็นบทนำครับก็กำลังจะมีขึ้นมาก็รอติดตามได้ครับภายในปีนี้หรือปีหน้าปีหน้าได้ทำไมคุยบทคุยอะไรที่นี่กันหมดแล้วใช่ไหมคะไม่บอกโอเคไม่บอกเป็นความลับสุดยอดแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าเปิดตัวมาเนี่ยว้าวแน่นอนว้าวเลยเหรอใช่อาจจะเห็นพวกเราไม่บอกดีกว่าแต่จริงๆปีหน้าก็คือจะได้ดูใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับอย่ารับปากอย่างนั้นเดี๋ยวปีหน้าได้ดูกันแน่นอนได้ดูถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์พูดไหมเซอร์ไพรส์ไหมกับตัวเราเองด้วยที่แบบเฮ้ยเซอร์ซีรีส์คู่มาแล้วเฮ้ยใหญ่ดีใจครับดีใจไม่เซอร์ไพรส์ดีใจเลยเหรอที่จะได้เล่นซีรีส์ดีใจเขาถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมอ๋อเซอร์ไพรส์ครับมันก็ดีใจไงไม่เซอร์ไพรส์เหรอไม่เซอร์ไพรส์อ่ะหมายถึงว่าเราผมต้องได้เล่นซีรีส์อยู่แล้วไม่ใช่คุณกลับลงมาบทบาทมันจะโตขึ้นกว่าเดิมไหมบทบาทมันจะโตขึ้นกว่าเดิมไหมเป็นคราวนี้เล่นเป็นอนุบาลครับใช่คราวนี้เห็นแฟนคลับชอบเรียกเราว่าแบบ
ฉามขวบฉามขวบใช่ใช่เราจะเป็นฉามขวบให้ทุกคนดูวันนี้ครับสนองนิดมัมมี่บอกเลยว่าตอนพักเที่ยงนี่มีนอนกลางวันด้วยในซีรีส์ครับโอเคไปรอลุ้นกันเนาะไปรอลุ้นกันถ้าถามว่าแบบบทที่น้องอยากเล่นคือแบบมีไหมมีในใจปะมีในใจไหมมีไหมโฟร์มีอยากเล่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแฝดเป็นแฝดซีรีส์แฝดแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรสองคนเนี่ยคาแรคเตอร์เดือดต่างกันมากแล้วก็เล่นเองคนเดียวเลยใช่แล้วก็เล่นกับคุณเนี่ยก็เดี๋ยวคุณจะงงว่าเออเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าหรือคนนี้หรือเปล่าอะไรอ๋อแต่ผมเนี่ยคุณเนี่ยไม่มีแฝดผมมีแฝดนะแฝดอะไรภูวินนะผมมีแฝดอ๋อเออใช่คนนี้หาคนมาสู้ผมได้ยังไม่มีแต่คุณน่ะหน้าเหมือนพี่เลิฟอยู่หน้าเออนะหรือว่าเล่นเป็นแฝดพี่เลิฟแฝดแบบแฝดชายแฝดหญิงอ๋อแฝดชายแฝดหญิงอ่ะเราเริ่มที่จะไปไกลไปแล้วก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเสนอเรื่องใหม่ใช่เรื่องใหม่เจมินายกับภูวินเล่นเป็นแฝดกันอันละโฟร์ป่ะคู่แฝดแบดบอยคู่แฝดแบดบอยคนนึงแบบคนนึงคนนึงแบดโอเคโอเคเราพูดเรื่องอะไรกันอยู่ฝากงานจากฝากงานเราได้แล้วก็ฝากเราทั้งสองคนด้วยครับงานนี้มีชื่อว่า Lazada Award เอ้ย Last Beauty Award 2023นะครับครับผมครับจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะครับทุกคนรอดูไลฟ์กันได้เลยครับไลฟ์จะเกิดขึ้นใน Last Live นะครับในแอป Lazada ตอน 1 ทุ่มครับทุกคนก็สามารถไปดูกันได้นะครับจะมีโชว์จากพี่ๆศิลปินและพวกเราทั้งสองคนให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างมากมายแล้วก็จะมีการ recommend ของจาก Last Beauty ทุกคนลองเอาไปใช้กันได้นะครับใช่ครับแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตของพวกเราสองคนนะครับที่จะถึงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเราสองคนด้วยนะครับครับอ๋อใช่ใช่เรามีโค้ดด้วยเรามีโค้ดส่วนลดเรามีโค้ดส่วนลดด้วยของคุณก่อนก็ได้ของผมเหรอของผมคือ Gemini 100LBTA ใช่ LBTA ครับครับของผมเป็นโฟน100นะครับ LBTA เหมือนกันครับ yes ขอถามนิดนึงมันก่อนพี่เตเขาบอกว่าเพลงรักเป็นเพลงชาติของเพลงรักเป็นเพลงรู้สึกยังไงบ้างอ๋อหรอไม่บอกเลยไม่บอกร้องไม่ร้องเพลงรักเป็นเพลงชาติแล้วหรอเพลงชาติเพลงเดียวกันโอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่เอาไปเป็นเพลงชาติกันนะครับเฮ้ยพี่เตเหรอพี่เตพูดเหรอแต่สำหรับผมที่เพลงชาติผมมอบให้คู่กันกับรักแรกผมชอบสองเพลงนี้นะครับก็ดีใจครับดีใจที่เพลงชิ้นที่เราได้มีคนร้องเยอะมากกันอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปที่ไหนไปอีเวนต์อะไรเงี้ยแฟนคลับก็ร้องได้ตามเยอะมากเลยขอบคุณมากครับปลื้มปิ่มมากนะทุกคนตอนร้องตามขอบคุณมากแต่ว่าก็ยังมีเพลงอีกหลายๆเพลงในซีรีส์ครับก็ไปฟังกันได้นะครับนี่เช่นอะไรบ้างอ๋อเช่นพูดได้ไหมมีไหมพูดได้ไหมนะครับเป็นเพลงของผมเองครับแล้วก็เพลงรักษามีไหมรักษาก็มีเงาก็มีโอ้โหเยอะไปหลายล่ะอีกนิดไหมมีอีกนิดก็เยอะเหมือนกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังสนุกอยู่นะจ๊ะSociety.